หน้าเลยมันก็เลยไม่สะเทือนกระดอกไงมันทำลงอินเทอร์เน็ตให้มันเลยดีงั้นน่ะจะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะตกไว้ค่ะจะได้ว่าดอกแต่มันก็ไม่ดอกเพราะว่ามาเรื่อยๆเทียบกับปีที่แล้วก็ยังเทียบปีแล้วก็ยังไม่น้อยหน้ากันนะคะเพราะปีที่แล้วมันไปวันสุดท้ายนี่มันมาแรงอ่ะ14นี่มาเยอะต้นทุนดอกปีนี้เป็นยังไงบ้างครับต้นทุนถามว่าก็ไม่สูงมากค่ะราคาก็สูงกว่าเดิมนั่นนิดหน่อยไม่แพงมากมีดอกอะไรที่พิเศษไหมครับปีนี้ตอนนี้ที่ลูกค้าถามมาก็คือกุหลาบสั่งอะไรนะกุหลาบฮอลแลนด์แต่ก็นำเข้ายากเพราะว่าตอนนี้มันโลกไงสั่งของกุหลาบฮอลแลนด์พวกสีดำอะไรบ้างนะสีดำสีน้ำเงินแต่มันเข้ายากเพราะปีนี้มันเกี่ยวกับโลกอ่ะแต่ถ้าถามของไทยเนี่ยของไทยมีปริมาณเยอะก็ไม่ถึงกับขาดเพราะที่ร้านเนี่ยมันจะมีสวนอะไรมาลงลูกสวนประจำส่วนใหญ่ดอกสีไหนครับแดงกับขาวอะค่ะแดงกับขาวก็ยังไงจะถูกกระแพงก็แดงไว้ก่อนแดงเยอะมากยอดจองตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆอะทยอยจอยออกมานะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มี 3,500 3,500 มีกี่ดอกครับ 3,500 ก็อยู่ที่ประมาณ45ดอกอันนี้คือดอกใหญ่ค่ะ45ดอกกลุ่มลูกค้าที่ร้านเรามันก็จะมีตั้งแต่วัยรุ่นเด็กนักเรียนคนทำงานคนมีอายุพ่อบ้านแม่บ้านมีหมดเลยมีทุกระดับยังดอกราคาเริ่มต้นนี้ถ้าเป็นดอกเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ที่ร้านก็เริ่มต้นตั้งแต่20บาทค่ะก็ราคาถือว่าไม่โดดมากเพราะว่าปริมาณมันเยอะแล้วอย่างไอ้เรื่องไวรัสที่ว่ากระทบเนี่ยมันกระทบเยอะขนาดไหนครับเจ๊กระทบยังไงก็ที่อื่นต่างที่ฟังดูมันก็แรงกระทบเยอะนะแต่ที่ร้านนี่มันก็ไม่ถือว่ากระทบเพราะว่าลูกค้าของเรามันส่วนใหญ่จะไม่คงเพราะลูกค้าแนะนำกับลูกค้าที่ว่าฐานของเราคือลูกค้าที่เราเป็นขาประจำอะไรกันนี่รู้สึกว่าจะเยอะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกระทบมากเคยมีมายังไงก็มีมาอย่างนั้นไงค่ะ